ไปดูเรื่องของข้อตกลงของกลุ่มโอเปกนะคะหรือว่าองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่เห็นพ้องที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันลงสวนทางกับที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่ให้เพิ่มกำลังการผลิตนะคะเพราะว่าต้องการดึงราคาน้ำมันให้ถูกลงกำลังจะมีเลือกตั้งกลางเทอมนี้แล้วทำให้ตอนนี้มันเกิดคำถามว่าอ้าวโอเปกเลือกข้างรัสเซียหรือเปล่าหรืออิทธิพลของสหรัฐในตะวันออกกลางมันลดน้อยถอยลงกันแน่ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว OPEC ซึ่งมีสมาชิก13ประเทศและพันธมิตร OPEC อีก10ชาติเห็นพ้องที่จะตัดลดกำลังการผลิตน้ำมันลงวันละ2ล้านบาร์เรลมากสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้แม้สหรัฐคัดค้านก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่านี่คือการทำงานที่มีการวางแผนร่วมกันของนานาประเทศซึ่งมีสมดุลและพิจารณาถี่ถ้วนแล้วภายในกลุ่มโอเปกเพราะอย่างน้อยการตัดสินใจเช่นนี้จะทำให้ช่วยรักษาสมดุลของความโกลาหลที่อเมริกาเป็นผู้ก่อได้เปสคอฟกล่าวว่าสหรัฐเริ่มจะสูญเสียการควบคุมอารมณ์หลังโอเปกมีมติดังกล่าวและสหรัฐพยายามปล่อยน้ำมันในคลังสำรองของตนออกมาสู่ตลาดมากขึ้นซึ่งเป็นการเดินเกมที่ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นทั้งนี้กระทรวงพลังงานสหรัฐเผยว่าในเดือนหน้าจะมีการปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ปริมาณ10ล้านบาร์เรลเพื่อพยุงราคาน้ำมันสำนักข่าวจาซีร่ารายงานว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามในทางการทูตมาหลายเดือนแล้วเพื่อโน้มน้าวพันธมิตรในตะวันออกกลางไม่ให้ตัดลดกำลังการผลิตน้ำมันเพราะประธานาธิบดีโจไบเดนคาดหวังว่าจะควบคุมไม่ให้ราคาน้ำมันของสหรัฐพุ่งสูงอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนหน้านี้ซึ่งพรรคเดโมแครตกำลังตกที่นั่งลำบากและเสี่ยงที่จะสูญเสียการควบคุมสภาคองเกรสขณะที่คารินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการตัดสินใจของโอเปกนั้นมองการสั้นไปเพราะเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอจากผลกระทบของสงครามในยูเครนและชัดเจนว่าโอเปกพลัสนั้นเข้าข้างรัสเซียแน่นอนว่าโอเปกปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยเลขาธิการโอเปกกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจของกลุ่มประเทศหนึ่งต่อต้านอีกกลุ่มประเทศหนึ่งขณะที่ซาอุดีอาระเบียระบุว่าต้องทำเช่นนี้เพื่อรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นในชาติตะวันตกและเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐไม่พอใจอย่างมากที่ซาอุดีอาระเบียเลือกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในระยะยาวและยังทำให้ไบเดนดูอ่อนแอก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในขณะที่รัสเซียนั้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นการตัดสินใจของโอเปกยังมีขึ้น1วันหลังสหภาพยุโรปเห็นพ้องที่จะคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ซึ่งรวมถึงการกำหนดเพดานราคาการขายน้ำมันรัสเซียและแบนการนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียทั้งหมดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้านผู้เชี่ยวชาญมองเรื่องนี้แตกต่างกันบางคนมองว่าโอเปกตัดสินใจด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจในขณะที่บางคนเชื่อว่าเรื่องนี้มีการเมืองมาเกี่ยวข้องเช่นเบนแม็กวิลเลียมส์ที่ปรึกษาด้านพลังงานจากองค์กรบรูเกิลมองว่ามีการเมืองเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของโอเปกเพราะในช่วงเวลาปกติหากราคาน้ำมันดิบที่อยู่เหนือ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะต้องมีเสียงเรียกร้องให้เข้าแทรกแซงราคาน้ำมันแล้วเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าโอเปกนั้นเอียงไปทางรัสเซียขณะที่ดีน่าเอสฟานไดอารีที่ปรึกษาอาวุโสของ International Crisis Group ประจำตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมองว่าไม่ยุติธรรมที่จะกล่าวหาว่าโอเปกเข้าข้างรัสเซียโอเปกแค่เลือกข้างตนเองแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจนี้ของโอเปกประหนึ่งเป็นการตบหน้ารัฐบาลไบเดนที่ล้มเหลวในทางการทูตและยังส่งสัญญาณว่าอิทธิพลของสหรัฐต่อชาติอ่าวอาหรับนั้นกำลังจืดจางลงทั้งๆที่ไบเดนเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียและได้หารือกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานด้วยตนเองในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเอชฟานไดอารีมองว่านี่คือยุคใหม่ที่ชาติอ่าวอาหรับกำลังตัดสินใจด้วยตนเองแม้สหรัฐจะเป็นผู้รับประกันด้านความมั่นคงให้กับตะวันออกกลางแต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่สหรัฐร้องขอไปหมดทุกเรื่องแล้วทั้งนี้ Politico สื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนและพรรคเดโมแครตกำลังพิจารณามาตรการตอบโต้หลากหลายรูปแบบเพื่อปกป้องผู้บริโภคชาวอเมริกันตั้งแต่ลดบทบาทการควบคุมตลาดของโอเปก
จำกัดการส่งออกพลังงานของบริษัทอเมริกันไปจนถึงการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรให้กับบางชาติที่มีน้ำมันเช่นเวเนซุเอลาและอิหร่านซึ่งไม่ว่าจะเป็นมาตรการอะไรก็ตามดูเหมือนจะส่งผล2ด้านต่อผลประโยชน์ของสหรัฐทั้งนั้นนอกจากนี้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนถึงขั้นประกาศกล่าวว่าจะต้องตอบโต้โอเปกไปมากกว่าเรื่องพลังงานโดยส.ส.ทอมมารินาวสกี้เสนอร่างกฎหมายให้สหรัฐถอนทหารและระบบป้องกันภัยออกจากซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดของโอเปกซึ่งหากสหรัฐเดินเกมตามคำเรียกร้องจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความมั่นคงต่อตะวันออกกลางครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งขณะที่ส.ส.โรคานาระบุว่าสหรัฐจำเป็นต้องมีมาตรการบางอย่างตอบโต้เพราะที่ผ่านมาสหรัฐช่วยซาอุดีอาระเบียมามากแต่ซาอุดีอาระเบียกลับไม่ยอมช่วยสหรัฐบรรเทาวิกฤตพลังงานดังนั้นเขาจึงยินดีเปิดรับข้อเสนอใดๆก็ตามที่ทำให้โอเปกอ่อนแอลงได้ทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ